สวัสดีครับในส่วนนี้ครูจะได้อธิบายแบบจำลองอะตอมนะครับแต่ว่าเป็นแบบคร่าวๆอยากให้นักศึกษาเข้าไปทบทวนความรู้นะครับในเอกสารที่ครูส่งให้ไปเรียบร้อยแล้วแต่น,นี้ครูขออนุญาตอธิบายแบบสั้นๆง่ายๆเพื่อทบทวนความเข้าใจของเรานะครับถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยครูว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขามองอยู่สองส่วน นะครับจินตนาการล้ำลึกไปเรื่อยเรื่อยนะครับมองคือมองสุดที่เล็กที่สุดนะครับคือมองย่อย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 ไปจนเล็กที่สุดมันคืออะไรนี่คือสิ่งที่เขาอยากรู้ นะครับงั้นนักวิทยาศาสตร์แบบนักเคมีแบบครูเนี่ยก็จะสนใจในเรื่องของพวกอะต,ตอมอิเล็กตรอนพวกอนุภาคระดับแบบนี้ไปรวมถึงนักฟิสิกส์ด้วยนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งเนี่ยครูว่าน่าจะมองในสเกลที่ใหญ่ขึ้นเช่นมองในระดับโลกแกเแล็กซี่จักรกวาลอะไรแบบนี้นะครับซึ่งมองไปบนท้องฟ้าแล้วก็ดูว่ามันใหญ่ขึ้นนะครับก็อาจจะเป็นพวกนักดาราศาสตร์พวกนักฟิสิกส์นะครับซึ่งในส่วนของ แบบจำลองอะตอมเนี่ยในเบื้องต้นของดอตันเนี่ยนะครับก็คือใช้จินตนาการก่อนเลยนะครับว่าอะตอมเนี่ยเป็นลักษณะแบบไหนนะครับซึ่งมีแนวความคิดที่พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเขาพูดว่าถ้าสามารถแบ่งสาสารย่อยลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆจะเจออนุภาคที่จะเจอส่วนที่ไม่สามารถแบ่งแยกต่อไปได้นะครับส่วนนั้นเขาก็เรียกมันว่าอะตอมนะครับหรืออะตอมเนี่ยแหละ นะครับนั้นในอะตอมในในความหมายของดาวตันเนี่ยเขาก็จะเปรียบเสมือนมันโถะคือกลมๆมไม่มีอะไรเลยนะครับซึ่งดาวตันได้เสนอทฤษฎีตัวนี้ไว้นะครับแล้วก็พูดถึงประเด็นที่สำคัญอยู่3แบบหนึ่ก็คือสารทุกประเภทประกอบด้วยอนุภาคที่เล็กที่สุดเรียกว่าอะตอม ซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่ามันไม่มไมจริงในปัจจุบันแล้วถูกไหมครับแต่แนวความคิดเดิมคือเป็นแบบนี้เพราะว่าอะตอมยังประกอบด้วยอนุภาคเช่นอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตอนแล้วมันก็จะมีสับอนุภาคอีกถูกไหมครับเมื่อความรู้มันก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆทฤษฎีอะตอมมันก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับัข้อแรกที่ดาวตันพูดมันไม่ตรงแหละถูกไหมครับอะตอมของธาตุชนิดเดียวกันมีสมบัติที่เหมือนกันเช่นมีมวลเท่ากันแต่จะแตกต่างจาก แต่จะแตกต่างจากอะตอมของธาตุชนิดอื่นนะครับอันนี้ก็ไม่ตรงอีกแล้วไม่ตรงในประเด็นไหนครับครูยกตัวอย่างให้ฟังอย่างนี้นะครับตัวนี้ไฮโดรเจน1 1รู้จักไหมครับไฮโดรเจน2 1นี่ดิวเทียมนะครับติเทียมไฮโดรเจน3 1ไม่รู้พวกเราคุ้นเคยกันหรือเปล่านี่คือธาตุชนิดเดียวกันแต่มวลไม่เท่ากันละนะครับอันนี้ก็ ดาตันไม่ถูกแล้วนะครับสารประกอบเกิดจากอะตอมมากกวา่า1ชิ้นมารวมกันด้วยอัตราส่วนที่เป็นเลขลงตัวน้อยเช่นคนะาร์บอนมอนคาร์บอนไดอย่างเงี้ยครับอันนี้โอเคไม่มีปัญหาแต่สองข้อไม่ถูกแต่ว่าเป็นไอเดียนะครับว่าถ้าถ้า,ถาเ,เราสามารถแบ่งย่อยๆ่ยๆลงย,ย่อ,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 อยลงไปเนี่ยมันน่าจะมีสิ่งที่เล็กที่สุด สิ่งนั้นเขาเรียกในเบื้องต้นนะครับในเบื้องต้นว่าว่าอตอมครูเคยอ่านเจอ,เอ,อมีมีนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งครับเหมือนเขาถูกถามว่าสมมติว่าถ้าโลกเนี้ยมันจะต้องล่มสลายแล้วสามารถจารึกข้อความอันนึงไว้ในแผ่นจารึกเนี่ยเขาจะจารึกอะไรกันมีคนหนึ่งเขาเสนอบอกว่า ถ้าแบ่งสสารลงไปเล็กๆ,ๆสิ่งที่เล็กที่สุดเขาจะเรียกมันว่าอะตอมเขาอยากให้เขียนคําแบบเนี้ยลงไปในไอแผ่นที่ว่าเนี่ยเพื่อกระตุ้นสมองของนักวิทยาศาสตร์ในลําดับต่อๆๆต่อไปว่าให้ได้ลองศึกษาค้นคว้าดูว่าไอที่พูดเนี่ยว่ามันเล็กที่สุดเนี่ยคืออะตอมเนี่ยมันจริงหรือเปล่านะครับงั้นจอห์นดอตตันเนี่ยคือเสนอไว้นี่คือเป็นไอเดียเบื้องต้นนะครับซึ่งเราพิสูจน์แล้วแหละว,ว,ว่าบางส่วนจริงบางส่วนไม่จริง งั้นดาวตั้นก็จะเสนอทฤษฎีทำเป็นแบบจำลองอะ่ะก็วาดง่ายๆเป็นทรงกลมอย่างนี้นะครับแล้วข้างในก็ไม่ได้มีอะไรเลยนะครับในส่วนถัดมาครับก็วิทยาศาสตร์ก็จเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นนะครับก็มีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งนะครับชื่อว่าทอมสันก็ได้ทดลองได้เสนอแบบจำลองแบบนี้ทําไมเขาเสนอแบบนี้ครับเรามาลองดูกัน นะครับเขาทำการทดลองที่เรียกว่าหลอดรังสีแคโทดนะครับก็มีแผ่นแคโทดมีแผ่นแอนโนดในแผ่นแอนโนดก็มีรูเจาะเอาไว้อันนึงนะครับแล้วก็มีฉากเรืองแสงอยู่นะครับใส่ความดังจากเข้าไปปรากฏว่าฉากเรืองแสงนี่มันเกิดเรืองแสงขึ้นมานะครับเขาก็เลยเรียกรังสีนี้ว่ารังสีแคโทดที่เรียกรังสีแคโทดเพราะว่ามันมาจากขั้วแคโทดนะครับแล้วเขาก็ทดลองหน่อยที่ว่าเอ๊ะ ไอ้รังสีที่ว่าเนี้ยมันมีประจุบวกหรือประจุลบก็ใส่สักไฟไฟ้าเล็กๆเ,เข้าไปนะครับสิบโวลต์ดูซิว่ามันเป็นยังไงบ้างใส่ขั้วบวกขัวก้ขวลบเข้าไปปรากฏว่าอีรังสีแคโทดที่ว่าเนี้ยมันวิ่งขึ้นไปหาขั้วบวกนั่นแปลว่าอะไรครับรังสีแคโทดที่ว่านี้น่าจะมีประจุปเป็นเป็นลบถูกไหมครับตามทฤษฎีของพี่แอดคาราบาวเลยความเงาเป็นขั้วบวกขัวก้วลบถูกไหมครับไม่รู้ไม่รู้ใช่เรื่องนี้หรือเปล่า นะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันแปลว่าเฮ้ยมันขั้วลบเห็นไหมครับนักวิทยาศาสตร์ก็คิดคิดไปเรื่อยๆนะครับถ้าพูดไปแล้วเนี่ยมันมีขั้วบวกขั้วลบถูกไหมครับถูกป่ะเอยนี่เราเจอแล้วลบละงั้นอีอะตอมที่ว่าเนี่ยมันไม่น่าจะมีแต่ลบละมันน่าจะมีประจุบ,บวกด้วยถูกไหมครับก็มีอีมนุษย์คนหนึ่งเจาะรูที่ขั้วแค่โทดบางปรากฏมีรังสีวาวแสงเหมือนกัน นะครับก็แปลว่าอะตอมเนี่ยมันน่าจะมีทั้งขั้วบวกขั้วลบอยู่ภายในอะตอมมันไม่ได้ไม่ได้แบ่งแยกอะไรต่อไปไม่ได้อีกแล้วนะครับอันก็เป็นที่มาของแบบจําลองอะตอมที่ว่านี้ของทอมสันกูเขียนนะทอมสันนะครับเขาก็เลยคิดว่าเออภายในอะตอมเนี่ยมันน่าจะมีประจุอยู่นะมันไม่ได้ล้นล้นเหมือนอิมันโทละมันน่าจะมีประจุบวก นะครับซึ่งเขาเรียกมันว่าโปรโตอนโอเขียนไม่สวยเลยเข้าใหม่โปรโตอนนะครับ p r o t o n โปรโตอนและอประจุลบเขาก็เรียกมันว่าอิเล็กตรอนนะครับอ่าแล้วทำไมกลายเป็นแบบนี้อีคนนี้คนที่ทดลองต่อไปนะครับชื่รัตเทอร์ฟอร์ดนะครับเดี๋ยวลงมาดูข้างล่างนะครับรัตเทอร์ฟอร์ดทดลองยังไงบ้างรัตเทอร์ฟอร์ดทดลองแบบนี้ครับ นี่นะครับรัตเทอร์ฟอร์ดขู่ไฮไลท์ซะหน่อยเี็นแบบนี้รัตเทอร์ฟอร์ดทดลองยังไงครับเขาก็เอา,อาเครื่องกำเนิดอนุภาคนะครับอัลฟาเนี่ยยิงเข้าไปตรงแผ่นทองคำบางๆปรากฏว่าแล้วเขาก็เอาฉากเลงแสงล้อมรอบนะครับปรากฏว่ามันมี ทิศทางการเบี่ยนเบงของอนุภาคแอลฟาเนี่ยเป็นอยู่3แบบแบบที่1แบบที่หนึ่เขาบอกว่าอีอนุภาคแอลฟาเนี่ยเมื่อผ่านแผ่นทองคำเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะครับมันทะลุออกมาส่วนใหญ่นะดูริดูรูปประกอบส่วนใหญ่ทะลุสองส่วนน้อยที่มันเบี่ยงเบนออกไปเนี่ยอันเนี้ยเบี่ยงเบนออกไป ฉลบอะว่าอย่างนั้นเถอะนะครับโหเขียนสวยมากเบี่ยง <im itation> เบนนะครับแล้วก็อันที่สามเนี่ย <im itation> เกิดการสะท้อนกลับนั่นมันแปลว่าอะไรครับมันแปลว่าภายในอนุภาคภายในอะตอมเนี่ยภายในอะตอมเนี่ย,นนย,นนยนนส่วนใหญ่มันน่าจะเป็นที่ว่างถูกไหมครับมันยิงไปแล้วมันถึงทะลุผ่านออกมาถูกไหมครับแล้วมันน่าจะมีอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเป็นจุดๆเนี่ยนะครับ น่าจะเป็นส่วนน้อยเลยเพราะว่ามันมีอนุภาคส่วนน้อยเนี่ยที่มันเกิดการแฉลบหรือสะท้อนกลับมานะครับถ้ามันส่วนใหญ่สะท้อนกลับมาอีกจุดๆที่ว่านี่มันก็น่าจะใหญ่ถูกไหมครับงั้นเขาก็เลยบอกว่า a อประจุบวกประจุลบที่ทอมสันมันพูดว่ามันกระจายอยู่ทั่วอะตอมเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นแบบนั้นละมันน่าจะมีใครรวมกันอยู่ตรงกลางที่ว่าเนี้นะครับ แล้วก็น่าจะมีบางส่วนเนี่ยที่มันกระจายอยู่รอบๆนะครับมันก็เลยเกิดเป็นแบบจำลองอะตอมของรัตร์ฟอร์ดขึ้นมานะครับว่าข้างในเนี่ยมันน่าจะเป็นประจุบวกเอ๊ะทำไมต้องเป็นประจุบวกละ่ะก็มันยิงอนุภาคแอลฟาท้่เป็นประจุบวกถูกไหมครับบวกกับบวกมันทำไมมันผลักกันมันถึงเกิดการแฉลบหรือเกิดการสะท้อนกลับออกมาเขาก็เลยคิดว่าอีกแกนกลางเนี่ยมันน่าจะเป็นประจุบวก นะครับและประจุลบอยู่ตรงไหนนะ่ะออกพื้นที่ส่วนใหญ่มันกว้างถูกไหมครับงั้นอิเล็กตรอนมันก็น่าจะอยู่รอบๆอบนอกถูกไหมครัสังเกตดูนี้นี4บวกอน,นี้ก็4ลบประจุบวกประจุลบเท่ากันนะครับเสร็จไปละ3อันแบบสั้นๆนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นแบบจําลองของโบนะครับหรือบอนะครับซึ่งเขาพูดบอกว่าเฮ้ยไอที่ว่านี้ถ้าเราคํานวณมวล ของโปรโตอนมวลของอิเล็กตรอนเนี่ยปรากฏว่ามันเบาของความเป็นจริงสมมุติว่าอันนี้น้ําหนักโปรโตอนกับอิเล็กตรอนรวมกันได้สองปรากฏว่าเป็นเช้นจริง,รงปรากฏว่ามันเป็นสี่งั้นมันน่าจะมีอนุภาคอื่นนอกเหนือจากโปรโตอนนอกเหนือจากอ,อิเล็กตรอนละอนุภาคที่ว่านั้นเขาก็ว่ามันน่าจะมีประจุเป็นกลางเพราะบวกกับลบมันเท่ากันละงั้นเขาก็เรียกอนุภาคที่เป็นกลางตัวนั้นว่า นิวตรอนและมันก็น่าจะรวมอยู่กับโปรโตอนเป็นนิวเคลียสนะครับแล้วก็มีการทดลองอื่นๆสนับสนุสนกันเต็มไปหมดเลยนะครับเช่นพูดถึงสเปกตรัมของอะตอมนะครับว่ามันมีการเอคายแสงอิมิชชั่นออกมานะครับหลายๆระดับพลังงานนั่นแปลว่าอิเล็กตรอนมันไม่ได้อยู่เพียงชั้นเดียวละแต่มันจะอยู่เป็นลำดับชั้น งั้นมันก็จะเกิดแบบจําลองอะตอมใหม่ขึ้นมาอันนี้เป็นของโบกูเรียกเป็นโบแล้วกันนะนะครับงั้นแบบจําลองอะตอมในรูปแบบก่อนที่จะถึงปัจจุบันเนี่ยซึ่งเป็นแบบกลุ่มหมอกเนี่ยนะครับแล้วก็แบ่งง่ายๆเป็น4แบบขูดทวนแล้วกันนะครับ1ก็คือของดอตันเกิดจากแนวความคิดเฉยๆว่าอะตอมเนี่ยมันแบ่งแยกต่อไปไม่ได้อีกแล้วมันอาจจะมีหน่วยเล็กที่สุดที่เรียกว่าอะตอม นะครับแล้วก็ทอมสันทดลองด้วยหลอดรังสีแคโทดถูกไหมครับมีขั้วแคโทดมีขั้วแอโนโอดออกมาแล้วก็ใส่สักไฟฟ้าเข้าไปนะครับแล้วก็มีแก๊สจุดภายในหลอดสุดท้ายก็ปรากฏว่าฉากมันเลืองแสงขึ้นมาถูกไหมครับโดยมันมาจากขั้วแคโทดถูกไหมครับงั้นอันนี้เขาเรียกรังสีแคโทดอีรังสีแคโทดที่ว่านี้มีประจุบวกหรือประจุบลบเขาก็ทดลองดูถูกไหมครับเพราะว่ามันมีประจุบลบ อีกคนหนึ่งก็ทดลองเอ้ยมันน่าจะมีฝั่งแอนโนดวิ่งมาด้วยนะก็เจาะอ,อีกรูหนึ่งถูกไหมครับมันก็เลยบอกว่ามีทั้งบวกทั้งลบนะครับแล้วก็รัสเซอร์ฟอร์ดเนี่ยก็ทดลองยิงอนุภาคแอลฟาถูกไหมครับพบว่าจำได้ไหมครับเป็น3แบบ 1. ส่วนใหญ่ทะลุออกมาแสดงว่าส่วนใหญ่เป็นที่ว่างว่าเป็นกระตูนให้แล้วกันเนาะเนี่ยถ้าเป็นที่ว่างปุ๊บมันก็ทะลุโอ้โหเบี้ยวแฮะเอาใหมา่ฮะ พยายามวัดตรงๆนะครับส่วนใหญ่ทะลุไปได้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 ถูกไหรครับมีส่วนน้อยที่สะท้อนกับยิงจะประจุบวกถูกไหรครับยิงรังสีประจุบวกไปสะท้อนกับประจุบวกเขาเลยคิดว่าอีแกนกลางประจุบวกจริงๆมีคนเ,เปรียบเทียบเหมือนกันนะครับว่าอิโนเคลียสเนี่ยนะครับว่ามันเล็กขนาดไหนเขาบอกว่าถ้าอะตอมเนี่ยเป็นเหมือนสนามฟุตบอล ะจะบอกเป็นออเทฟฟอร์ดก็ได้ว่าจะแมนยูอ่อนนะครับตัวนิวเคลียสเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนเหรียญบาทที่อยู่ในสนามฟุตบอลเล็กมากๆนะครับเขาว่าอย่างนั้นนะครับส่วนของโบเนี่ยก็มีการเพิ่มนิวตรอนเข้าไปนะครับนะครับแล้วก็อิเล็กตรอนเป็นลำดับชั้นเห็นไหมครับชั้นที่1ชั้นที่2นะครับฉั้นครูพูดถึงแบบจำลองอะตอมแบบต่างๆเพียงเท่านี้ นะครับแล้วเราก็เห็นว่าแบบจําลองอะตอมเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อน,นักวิทยาศาสตร์มันได้ทดลองแล้วก็มีข้อมูลที่เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับงั้นอะตอมแบ่งแยกต่อไปไม่ได้อีกแล้วโมลนะครับแม่งแบ่งเป็นอิเล็กตรอนเป็นโปรตอนเป็นนิวตอนนะครับซึ่งเป็นรูปภาคมูลฐานและนักฟิสิกส์เขาก็เจอเล็กไปกว่านั้นอีกนะครับเป็นสับอะตอมเป็นอะไรไปนะครับงั้นคลิปนี้ครูจบการบรรยายเรื่องแบบจําลองอะตอมคร่าวๆเพียงเท่านี้ นะครับสวัสดีครับ